สวัสดีครับนะครับพอดีมีคำถามจากเว็บบอร์ดนะครับถามไว้นานมากแล้วตั้งแต่วันที่19นะครับก็พอดีต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้แบบยุ่งมากนะครับแล้ววันนี้ก็เหมือนเคลียร์คิวตัวเองมาอยากจะมาทำคอนเทนต์นะแล้วก็ตอบคำถามเพื่อนด้วยนะครับก็เลยได้มาทำคลิปนะถ้าต้องการให้รูท่อโคโลเกตด้านบนโผล่ออกนอกเสาเพื่อเอาไปหยอดปูนทำยังไงครับก็คือจริงๆมันก็ทำง่ายๆแหละเพียงแต่ว่าเราถ้าเราได้พื้นฐานของเรวิททั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำได้หมดนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะก็คือนักเรียนเขาน่าจะเรียนคาร์ดพีแคสสำหรับเรวิทไว้นะครับแล้วก็ผมสอนทำโคโลเกตที่ผิวด้านล่างใช่ปะเรานี้ก็เดี๋ยวลองทำที่ผิวด้านบนนะครับผมก็ไปสร้างโคโลเกตเหมือนเดิมนะ New Family ไปที่Matic Generic Model Face Base ก็ได้นะครับ Face Base เฟซเบรกได้ไหมเฟซเบรกก็ได้โอเคแล้วก็เราก็ทำคอลลูเกตใช่ปะเป็นเอ็กซ์ตรูชันมาเลยก็ได้นะครับนี่เป็นเอ็กซ์ตรูชันออกมาโอเคแล้วก็ใส่พารามิเตอร์ไว้คอนโทรลก็ได้นะครับทำได้หมดแหละนะไดมิเตอร์ปึ้งค่าดีโอ้ยพิมพ์ผิดนิดนึงอ่ะแก้ปึ๊บปุ๊บกดดินสอมาแก้เป็น D-Doc นะครับ Diameter นะLet's say เท่าไหร่นะถ้า10มันก็โอเค Diameter 20แล้วกันนะใหญ่ๆหน่อยนะครับโอเคแล้วก็กดถูกนะครับแล้วก็เปิดด้าน Front ก็ได้นะครับโอเคเซว่าเวลาเราวางคือเราวางที่ชั้น Reference Level แล้วก็ให้มันจะทิ่มลงไปใช่ปะ RPเดี๋ยวนะเอางี้ก่อนกำหนดความสูงเลยดีกว่านะความสูงของท่อนะความสูงรวมนะครับอันนี้ก็ใส่พารามิเตอร์ไปเป็น instant ก็ได้นะครับเป็น h นะครับแล้วก็ดึงไว้ปึ้งจุ๊บแล้วก็เซฟนะครับผมขอเซฟไว้เดสก์ท็อปก่อนคอลลูเกตนะครับก็ชนิดของ Family ก็แล้วแต่จะตั้งนะเอาเป็น Structural Connection ก็ได้นะครับโอเคอ่ะแล้วก็โหลดเข้าไปใน Family ของเสานะครับเซฟโอเคเวลาวางก็เดี๋ยวนะวางที่ Workplane ดีกว่านะครับเปิดแปลนชั้น Lower Level ก่อนก็ได้นะครับ Create Component นะครับก็วางเป็น Workplane ไปผมวางไป upper ได้ไหมแล้วก็คลิกวางไปทีนึงกดออกคำสั่ง2ทีนะครับมันจะมาแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่มีชั้น upper ใช่ไหมเดี๋ยวสร้างวิวหน่อยสร้างได้ไหม สร้างไม่ได้ปรับวิวเล้งเอาแล้วกัน VR นะครับ VR เดี๋ยวผมขอดูเนี่ยมันสูงเท่าไหร่อะ front โอเค upper 2,500มันน่าจะสร้างวิวได้นะโอเคไม่เป็นไร2,500นะ VR 3,000 เลยนะครับ 3,000 โอเคเห็นแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ RP สร้างพารามิเตอร์ที่คอนโทรลตำแหน่งของมันนะแล้วแต่เราจะให้มันอยู่ตรงไหนนะครับมา4เส้นโอเคไอเนื้อคอนกรีตนี่ไม่ชอบเลยฮะเอาออกแอบเอาออกก่อนนะเป็นนันได้ไหมจุ ติดไลน์มาแล้วช่างวันนะจากนั้นก็วัดระยะ1 2 3ปึ้งแล้วก็ EQ อ้าวตัวอื่นเกี่ยวอะไรตัวอื่นไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมรีมูฟไปก่อนนะรีมูฟ2จุดนะตัวอื่นไม่เกี่ยวสิพารามิเตอร์ตัวนี้หลุดนะเอาไป B ก็ได้นี่ B 350ก็ไม่เกี่ยวกันแสดงว่าตัวเดสร้างแฟมิลี่ไม่ดีนะครับนะผมไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น B1 แล้วกันนะครับ B1 สมมติว่า220โอเคก็ AL นะครับ1 2 Lock ติ๊กอันนี้ออกก่อนนะเวลาใช้นะเวอร์ชันใหม่มันชอบมีอันนี้นะ1 2 Lock นะครับโอเคใส่อีกอันนึง Component Place on
๋ยวนะอันนี้มัน on face หรือ on อะไรวะเนี่ยอ่ะ on work plane ลืม place on work plane นะก็คือ work plane นะ upper level นะอ่ะวางนี่นี่นี่ al 1 2 lock 1 2 lock อ่ะอันนี้ไม่มีอะไร1 2 lock 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 อ่ะโอเคไปดู 3D หน่อยนะโอเคนี่มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วหรืออยากให้มันจุ๋มลงไปหน่อยภาษาอะไรจุ๋มอ่ะ RP นี่อ่ะอันนี้ก็อ่ะใส่พารามิเตอร์ไปอันนี้ก็เป็น H1 อ่ะง่ายๆสมมติว่าจุ๋มเข้าไป250นะเนี่ยแล้วก็ SA ได้ไหม SAได้4อันเปลี่ยน work plane โอ้โห pick a plane ได้ไหมโอ้โหสวยงามพระราม8นะ4500โอ้โหอ่ะแล้วไอ้พวกนี้ก็มาผูกพารามิเตอร์นะ SA ผูกเนี่ยตัว H เนี่ยนะครับผูกlink call rule gate อะไรเงี้ยเออจริงๆคือจบแล้วเนี่ยผมสอนจบแล้วเอาเป็นอะไรนะเป็น instant ก็ได้เป็น type ก็ได้แล้วแต่link collocate 1,000 นะ something like that นะเนี่ยก็ได้ละนะครับนี่จุ่มลงไปเนี่ยเราก็โหลดกลับเข้าไปไม่เซฟเนี่ยนี่เราก็ได้ collocate ละนะครับก็คงประมาณนี้ครับนะไม่รู้เข้าใจคำถามถูกหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันอยู่ที่พื้นฐานการรู้การปั้น family นะครับโอเคก็หวังว่าจะเอาไปต่อยอดได้เนอะถ้าตอบไม่ถูกคำถามเท่าไหร่นะครับโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ